ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่แววสายสุนีจะนะด้วยนะครับกับผลงานวิวแชร์ฟันดาบระดับโลกเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้ยินข่าวเธอคว้าแชมป์รายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการชิงแชมป์โลกรายการเวิลด์คัพแล้วเธอเองก็มีดีกรีคว้าเหรียญทองในพาราลิมปิกเกมส์มาแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเธอก็น่าจะเป็นความหวังต่อเนื่องเลยนะครับในพาราลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสรวมไปถึงการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่ก็จะมีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนะครับในการแข่งขันวิวแชร์ฟันดาบเวิลด์คัพนะครับเธอก็ทำผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จนะครับถือเป็นผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับในรายการเวิลด์คัพ IWAS Wheelchair Fencing World Cup 2023นะครับแข่งขันที่เมืองปีซ่าประเทศอิตาลีนะครับเมื่อวันที่16มีนาคมตรงกับที่ไทยเนี่ยก็จะข้ามมาถึงประมาณเช้าวันที่17มีนาคมนะครับสายสุนีจะนะครับลงแข่งขันในประเภทเอเป้นะครับซึ่งเธอถนัดในประเภทนี้นะครับก็ลงแข่งขันในคลาส B หญิงนะครับผ่านเข้ารอบ16คนโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เอาชนะทาเทียนาพอสเนียจากยูเครนต่อด้วยเอริสเทนคิงส์นะครับจากเนเธอร์แลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็มาชนะนักกีฬาจากเจ้าภาพแอนนาจูเลียมาคอฟสกาจากอิตาลี15-6รอบชิงชนะเลิศนะครับเธอเจอกับโรซานาปาสกิโน่ครับมือ2ของโลกจากอิตาลีปรากฏว่าสายชูนีเนี่ยก็ทำผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับชนะไป15-7ครับคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าร่วมส่งกำลังใจให้กับเธอในการคว้าแชมป์ต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะสร้างชื่อให้กับประเทศไทยแล้วก็คว้าเหรียญทองพาราลิมปิกซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับที่หวังที่เราจะได้เห็นกัน